โอเคครับกลับมาอยู่กับโคโมลิสไลท์ยามค่ำคืนกับ MJ กันต่อนะครับวันนี้ผมจะพาไปขุดเหมืองกันครับนี่ไงผมเตรียมพลังงานไว้แบบเหลือเยอะโคตรฮะอยากไปขุดเหมืองให้ดูกันครับวันนี้ก็จะเป็นการขุดเหมืองหาเงินกันผมมีเซตการขุดเหมืองมาแล้วครับก็จะเป็น2อันนี้นี่เองนี่ไงมันจะเพิ่มความสว่างให้กับเวลาเราขุดเหมืองครับนี่เห็นป่ะมันจะมีไฟตรงหัวของเขาเฮ้ยน่ารักดีเนาะแล้วก็จะไปขุดเหมืองกันแต่ก่อนที่ผมจะไปขุดเหมืองผมขอไปจับวัวก่อนครับเพราะว่าวัวเขาจะให้ของที่เราสามารถทำอาหารได้ราคาแพงครับนี่วัวพวกนี้นี่ไงก็จะเป็นตัวนี้แหละที่ผมต้องการครับนมของเขานั่นเองผมก็จะไปจับเพิ่มอีก2ตัวครับอ่ะฮะแล้วเราไปจับวัวกันก่อนจะพาไปดูสถานที่จับวัวของเขาครับดูดิตัวเบลเลอร์เลยเนาะนายตัวเดียวก็เต็มกรงแล้วเนี่ยใช่เรื่องมั้ยเนี่ยพวกนายอ่ะโอเคไปเราไปจับวัวกันก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่จับวัวครับมันจะมีอยู่ที่นึงนั่นแหละที่เราสามารถไปได้นะอ่ะฮะจัดไปเดินทางดีกว่าถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเดินทางไกลๆก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับในการเทเลพอร์ตไปชึบถ้าเรามีร่มอะครับเราก็สามารถใช้ร่มในการเทเลพอร์ตไปได้เลยแต่เราก็เปิดพื้นที่ตรงนั้นก่อนนะครับถึงจะสามารถไปได้วัวก็จะอยู่แถบๆนี้ข้างบนตรงนี้ไงโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูชึบนี่ไงแล้วก็ต้องใช้ร่ม1อันครับในการเทเลพอร์ตไปนั่นเองสบายอยู่แล้วผมเก็บไว้เยอะครับจัดไปดิฮะนี่ไงครับถ้าเราเปิดพื้นที่ไว้แล้วอ่ะเราก็จะสามารถเทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้เลยเห็นปะมันจะมีหมีกับวัวครับอยู่แถบนี้พวกนายอย่ากัดกันนะใช่เรื่องมั้ยเนี่ยดูหมีไม่จะกัดวัวปะวะน่ะทำไมเหมือนจะกัดการพวกนายใช่เรื่องมั้ยเนี่ยโอเคผมจับวัวก่อน2ตัวนี่ไงข้างบนครับอาหารตัวนี้มันแพงมากเลยไงผมต้องการทำโคตรอ่ะก็เลยว่าจะมาจับวัวไว้ก่อนเพิ่มเติมโอเคขอจับวัว2ตัวก่อนอ่ะฮะที่จับอันเล็กนิดเดียวเนาะจับไปได้ไงวะเนี่ยวัวตัวเบลเลอร์เลยดูวิ่งหนีใหญ่พวกนายอย่าหนีเราไอ้พวกนี้ตัวก็ใหญ่เบลเริ่มเบล่าจับเข้าไปจับเข้าไปต้องจับไปหลายรอบหน่อยครับวัวเพราะเขาตัวใหญ่ไงฮะก็เล่นเหมือนเดิมครับควิกอีเวนต์กดให้ตรงเท่านั้นเองเราก็จะได้วัวมาเป็นของเราแล้วฮะชึบเรียบร้อยแล้วก็ได้วัวมาแล้วครับโอเคอ่ะฮะอีกตัวหนึ่งจะได้ครบ4ตัวกันเดี๋ยวผมพาไปทำอาหารให้ดูนะอาหารมันแพงมากเลยไงฮะสวยงามได้มาแล้วครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยเรากลับบ้านกันดีกว่าเราไปเลี้ยงวัวกันก่อนครับตอนนี้เพราะว่าไอ้เหมืองอ่ะมันอยู่อีกที่นึงนะครับเราไม่ต้องเดินทางแถบตรงนี้แล้วต้องไปอีกฝั่งนึงไงโอเคงั้นกลับบ้านแล้วผมคือถ้าเราเล่นไทม์ไลน์ของเขาไปเรื่อยๆครับมันจะมีเหมือนกับให้เราทำอาหารอันนึงนะซึ่งมันต้องใช้เนี่ยแหละไอ้นมวัวในการผลิตไงโอเคผมจะพาไปทำให้ดูอ๋อได้เต็ม3เหรอผมก็รับมาซะเยอะเลยพวกนายโอเคเราก็ให้อาหารอันนี้เลยก็ได้ครับอันที่2เนี่ยเพราะว่าอันแรกอ่ะมันจะช้าโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่ถ้าเป็นอาหารปกติอ่ะจะใช้เวลาเกือบ11นาทีครับในการผลิตนมวัวนะแต่ถ้าเป็นเหมือนกับข้าวโพดก็จะใช้แค่1นาทีเท่านั้นครับในการรับนมวัวนั่นเองแล้วก็อาหารเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอุตส่าห์จับวัวมาซะเยอะนายเลี้ยงได้แค่3ตัววัวสามารถขายทิ้งไปได้ครับการไปจับสัตว์ป่าก็สามารถทําเงินให้เราได้เหมือนกันเห็นว่าโคตรแจ๋วอ่ะเนาะแต่มันได้น้อยครับไม่คุ้มอ่ะผมว่าเราเอาเวลาไปเหมือนกับทําอาหารไปผลิตไอ้พวกนี้ดีกว่าไอ้พวกนี้ผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยดูดิอย่างเยอะเลยอ่ะผมจะเอาไอ้ energy เยอะไงเพื่อจะไปขุดเหมืองให้ดูครับโอเคขอไปทําอาหารก่อนนี่ครับอาหารก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองเป็นเหมือนกับคัพเค้กใช้ประมาณนี้ครับสตรอเบอรี่เราสามารถปลูกได้อยู่แล้วครับแล้วก็ข้าวข้าวต้องใช้ตัวนี้ในการผลิตนี่ต้องใช้ข้าวครับเราต้องปลูกข้าวเยอะๆถึงจะสามารถทำไปข้างล่างได้ไงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ต้องใช้นมนั่นเองนี่ผมผลิตมาแล้วโอเคทำให้หมดเลยเพื่อความแจ่มอ่ะฮะแล้วก็ได้มาแล้ววัตถุดิบทั้งหมดส่วนไข่หาจากไก่ได้เลยครับแล้วก็ราคาขายดูดี
713เห็นป่ะผมว่าได้เยอะกว่าการขุดเหมืองอีกครับเพราะว่าชั้น3อ่ะได้ตกประมาณก้อนละ500เท่านั้นนะแต่ถ้าทำไอ้คัพเค้กตัวเนี้ยได้ต้อง700ต่ออันนะแล้วก็ผลิตไอ้ตัวนี้ได้เลยครับนี่ใช้ประมาณ2นาทีต่อ1อันโอเค8อันจัดไป15นาทีครับงั้นเราก็ไปขุดเหมืองรอช่วงเวลานี้แล้วเดี๋ยวกลับมาขายตัวนี้กันนะผมจะพาไปเหมืองก่อนตอนนี้ออกเดินทางอีกฝั่งนึงกันดีกว่าฝั่งที่ผมยังไม่เคยพาไปดูนะจัดไปครับผมเดินทางกันโอเคผมมาถึงแล้วครับดูเพลงดิเพลงอย่างน่ารักอ่ะแล้วก็ทางนี้ครับก็จะเป็นทางเข้าเหมืองมันจะอยู่อีกฝั่งนึงครับของแผนที่แรกนั่นเองเราต้องเดินอ้อมเข้าทางนี้ครับข้างบนตรงนี้แถบด้านซ้ายนั่นเองครับก็จะเป็นฝั่งนี้เลยพอเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด2ทางซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปครับมันจะเหมือนกับลงไปในหิมะไงซึ่งเราจะไม่มีชุดกันความหนาวในตอนนี้ครับเข้าเหมืองก็จะเป็นข้างบนตรงนู้นเราก็วิ่งไปข้างบนตรงนู้นได้เลยเห็นป่ะมันจะมืดมากเนาะบรรยากาศตรงนี้แล้วก็เพลงไพเราะสนอกโหสุดๆเลยทีเดียวโอเคผมเข้าเหมืองก่อนนะตอนนี้จะไปขุดชั้น2ให้ดูเลยครับสู่เหมืองล้างอันดำมืดนี่ไงเห็นป่ะเขาวนหัวเราได้ใช้แล้วน่ารักเดียวมีไฟครับถ้าไม่มีไฟตรงนี้มันจะลบทุก5นาทีครับเหมือนกับ5นาทีลบ5ประมาณนี้แหละแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้เราสว่างอยู่ด้วยครับส่วนชั้น1แรกก็ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเหมือนออกน้ำตาลหน่อยครับก็จะอยู่ชั้น1ซึ่งเหมือนกับภารกิจของผมต้องมาขุดตรงนี้นะแต่ผมจะพาไปดูชั้น2ก่อนว่าแร่มันต่างกันหรือเปล่าไงโอเคการขึ้นชั้น2ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้จะเป็นการขึ้นชั้น2คำสั่งสุดท้ายก็จะขึ้นชั้น3นั่นเองผมจะไปแค่ชั้น2พอนะเพราะว่าชั้น3มันมีเหมือนกับความร้อนด้วยครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำเสื้อมาโอเคไปชั้น2กันดีกว่าอ่ะฮะสู่ชั้น2เรียบร้อยนี่ไงแรงก็จะต่างกันครับไอ้นี่อาจจะแพงเนี่ยไอ้สีเนี้ยผมต้องการจะหาสีนี้ไงเพราะว่าเหมือนกับจอบตอนนี้ผมมันต้องขุดหลายรอบครับเนี่ยเดี๋ยวขุดให้ดู4รอบเลยเห็นป่ะกว่าจะพังอ่ะโคตรเศร้าเลยเราต้องอัปเกรดระดับบ้านก่อนไงครับถึงจะสามารถขุดได้แบบที2ทีก็พังอะไรอย่างนี้แบบนี้มันใช้เวลานานผมก็เลยจะมาขุดแร่แพงให้ดูเลยครับโอเคไปต้องเดินทางอ่ะถ้าในเหมืองอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเทเลพอร์ตครับต้องเดินอย่างเดียวนะแต่การขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ใช้สเต็ปประมาณนั้นแหละครับขึ้นในตรงนั้นมาเลยได้แต่การเดินรอบๆแผนที่อย่างเงี้ยต้องเดินอย่างเดียวครับเห็นป่ะแต่เขาจะมีบอกอะแหละว่าตรงเนี้ยคืออะไรอะไรอย่างนี้ถ้าในระดับบ้านแบบผมประมาณ7หรือ8อย่างเงี้ยขุดไอ้นี้ก็ได้ครับสีนี้กำลังดีไงโอเคถึงแล้วอ๋อแล้วต้องพังไอ้พวกนี้เหรออ่ะฮะอันนี้2รอบก็พังแล้วอันนี้ไม่ค่อยแพงครับมันจะมีอันนึงที่แพงเนี่ยเราดูสีขาวๆก็ได้ครับมันจะเปล่งประกายอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้จะดรอปของดีให้เรานะขุดโคตรนานเลยเนาะเอ้าไม่ได้เลยเลยนายใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคไปขุดสีทองกันครับมันจะมีอันนึงที่แพงๆกันแหละแต่ผมจะพาไปดูราคานะผมมีเวลา15นาทีไงเพราะว่ามันจะเริ่มวันใหม่แล้วครับผมต้องเก็บ energy ไว้พรุ่งนี้เพราะถ้าผมทําเกินตี3ไปอย่างเงี้ยมันก็จะกิน energy วันต่อไปเลยซึ่งผมไม่สามารถต้องเก็บไว้ทําอย่างอื่นโอเคขุดไปอะฮะนี่ไงมันจะได้ของแพงมาแล้วพาไปดูนี่ครับชั้น2ที่แพงที่สุดก็คือไอ้ตัวนี้ราคา425เห็นป่ะแล้วก็มากดหาไอ้ตัวนี้ได้ครับสำหรับชั้น2นะมันจะแพงสุดและสำหรับชั้น2แล้วก็ชั้น1ที่แพงที่สุดก็คืออันนี้400ก็จะเป็นการขุดแร่โดยใช้เศษแร่เนี่ยแหละเอาไปขายครับนี่ไงก็จะอยู่บริเวณนี้แหละแล้วก็มานั่งขุดที่นี่ได้แต่ผมอยากให้ไอ้ตัวนี้ไอ้จอบผมมันเลเวลสูงกว่านี้หน่อยไงเราจะได้ขุดแบบ2รอบพังอะไรอย่างนี้เขาจะได้ไม่ใช้พลังงานเยอะครับอันนี้มันใช้พลังงานเยอะเกินไปไม่ค่อยคุ้มผมต้องอัปเกรดอีก2อันนะผมก็จะได้ไอ้นี่แหละไอ้จอบตัวเนี้ยระดับต่อไปไงน่าจะขุด2ทีพังแหละครับอันนี้ต้อง4ทีเนาะกว่าจะพังโคตรเศร้าเลยแล้วก็ใช้สเต็ปประมาณนี้ในการขุดแร่ได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ผมแบบสูงๆก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูชั้น3กันในไลฟ์ครับขอไปเก็บเงินทําจอบใหม่ก่อนไงตอนนี้เราก็อยู่ได้แค่บริเวณนี้แหละครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ขุดหาสีทองไปเรื่อยๆทำนองเนี้ย
พื่อจะเอาแร่เขามาขายได้เหมือนกันพยายามหาที่มันเปล่งประกายอย่างเงี้ยครับเนี่ยแบบเนี้ยมันจะดรอปของให้เราดีกว่าไงดีกว่าของปกตินะโอเคเช็ค4รอบนะสุดเศร้ากับหนูเลยเนี่ยมันจะดรอปไอ้ตัวนั้นแหละครับที่มันพังๆอ่ะแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นน่ะไปขายได้ทํานองนี้โอเคเอ้าเธอขุดไม่โดนด้วยน่าสงสารหนูมากอ่ะฮะแจมเรียบร้อยโอเคขออีกสักก้อนนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับไปขายดูตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด11ก้อนครับโอเคถ้าผมเล่นตอนเช้าอ่ะผมจะเอา energy ให้หมดเลยไงแต่ตอนนี้ไม่สามารถเพราะผมต้องรอเหมือนกับเขารีอีกวันนึงก่อนนะแล้วค่อยมาขุดแบบ 100% ไงผมจะเก็บ energy ไว้เยอะๆครับไม่ใช้เยอะตอนนี้เดี๋ยวมีจอบใหม่ก่อนคอยดูเฮ้อจะจัดให้แจ่มเลยทีเดียวเชียวโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าครับได้ครบแล้วแถบตรงนี้ก็คือที่หาเงินสำหรับตอนนี้นะผมว่าจะกลับไปเอาอาหารก่อนไงให้ดูอ่ะมันขายต้อง700แน่โคตรแจ่มเป็นสายทำอาหารก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาขุดเหมืองแบบนี้ก็ได้นะทำอาหารแบบนั้นน่ะยาวๆไปเลยก็ได้ทำฟาร์มหาของเอาวัวไปเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับทำอาหารขายเอาช่วงนี้ก็ได้เงินเหมือนกันนะโอเคขออีกก้อนนึงไปแล้วกลับบ้านแล้วน่าจะได้พอดีครับอาหารเราสวยไปกลับบ้านกันดีกว่าครับผมแต่ชุดนี้เขาน่ารักดีเนาะดูเฮ้น่ารักสุดๆแต่เธอโอเคกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ชึบอาหารเราเหลืออีก4นาทีเหรอนายใช่เรื่องไหมเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ครับเปลือกหอยอ่ะเพื่อเร่งเวลาของเขานะโอเคชึบเร่งไปเลยครับเราก็ได้แล้ว8อันโอเคพร้อมขายของกันแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะสัตว์เลี้ยงผมเขานี่แล้วอะเขาให้ดรอปของเราแล้วโอเคนายเราขออย่างนึงอะเป็นเหมือนกับไอ้นั่นอะแท่งไฟอะผมต้องการจะทำแว่นเขาไงจะได้ 100% ครับในการกันความมืดอะโอเคบางทีเขาดรอปให้เราครับเขาจะดรอปแรนดอมมาแหละสุ่มๆเห็นปะอันนี้ได้เหมือนไอ้นี่นะก้อนอาหารนายใช่เรื่องไหมเนี่ยนิโก้นายได้ไหมเนี่ยชึบโอ้โหได้ที่ปลูกผักเราโอเคให้อาหารเขาก่อนเดี๋ยวเราเอาไปขายของกันดีกว่าครับสวยงามให้อาหารเขาไปผักก็ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยสุดเศร้าเลยสตรอเบอรี่ผมปลูกไปแล้วแหละครับดูเฮ้ทำท่าทำทางน่ารักอ่ะหนูอ่ะโอเคพาโลกให้เราเล่นกับเขาครับผมไม่ได้เล่นกับแมวเลยไงช่วงเนี้ยเพราะว่างานมันเยอะมากครับเห็นปะล่ะมันต้องไปนู่นไปนี่ทั้งวันเลยครับผักก็ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยโคตรเศร้าปลาก็ยังไม่ได้ตกด้วยนะผมว่าจะเอานิโก้เขาไปชั้น2อ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่แบบเต็มไปครับชั้น1อ่ะผมจะลงเฟอร์นิเจอร์ให้เขาเพิ่มเติมไงเพราะตอนนี้เขาเดินกันไม่ได้แล้วเห็นปลาเดินติดอ่ะน่าสงสารหนูอ่ะก็จะย้ายแมวตัวหนึ่งอ่ะไปไว้ชั้น2ครับเพราะว่าชั้น2เราสวยแล้วเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยไปเราไปขายของกันดีกว่าครับดูว่าได้เงินเท่าไหร่อันนี้ผมเล่นแค่20นาทีแล้วเนี่ยลองดูครับว่าได้เงินเท่าไหร่นะมาพร้อมขายของผมตื่นช้าไปหน่อยไงถ้าผมเล่นได้นานกว่านี้ผมอาจจะขายได้เยอะกว่านี้ครับเงินนะมีไงเนี่ย700เห็นป่ะโคตรแพงเลยอย่างแจ่มขายให้หมดเลยครับ 5,000 น่ะเท่ากับผมขายเนื้อประมาณ20อันเลยนะอันนี้ได้เท่ากันเลยครับอันนี้แค่8อันเองเห็นป่ะโคตรโหดอะอย่างแจ่มแล้วก็พวกแร่ครับไอ้พวกนี้ขายไปเลยเอาให้หมดชึบ 5,900 ครับนี่ไงสายขุดเหมืองก็ได้เงินเหมือนกันเห็นปะแล้วก็ไปขุดไอ้แร่พวกนี้มาเพื่อจะมาขายอันนี้ได้400รวมๆตกก็ประมาณ 12,000 ใน20นาทีเท่านั้นครับผมสามารถทำเงินประมาณ 10,000 อัพได้แล้วในแค่20นาทีเท่านั้นนะที่เราเล่นกันเนี่ยครับก็ได้เงินประมาณนี้สำหรับการทำของแจม49,000 แล้วอ่ะฮะเควสภารกิจหน้าผมทำอะไรวะเนี่ยขอดูก่อนชึบอ๋อผมต้องไปหาแร่ตัวนี้มามันอยู่ชั้น1ป่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปนั่งหาแล้วกันครับแล้วก็ไม้อยู่เหมือนกับไอ้นั่นครับป่าฝนกับเงิน 25,000 อีกคาร์ดนึงคือ 40,000 แล้วก็ 65,000 ครับในการอัปเกรดอีกรอบนึงโอเคผมต้องหาเงินยาวๆไปแล้วช่วงนี้อ่ะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะครบแล้วใช่ไหมผมขอเก็บสตรอเบอรี่ก่อน
ตรอเบอรี่ผมปลูกไว้ข้างบนตรงนู้นไงแล้วก็เอาสตรอเบอรี่เนี่ยแหละมาเหมือนกับไอ้นี่ครับทำอาหาร700ได้ก็จะเป็นการเก็บผักเพื่อเอาไปทำอาหารนั่นเองครับเพราะตอนนี้อาหารเราอ่ะเริ่มแพงแล้วเห็นปะล่ะโคตรเจ็บอ่ะเนาะผมก็ปลูกเพิ่มไปแล้วแหละสตรอเบอรี่อ่ะปลูกให้เยอะกว่านี้ไงเพราะตอนนี้ผมปลูกแค่6เองเนี่ยต้องปลูกสัก10แล้วครับเพื่อความแจ่มเนาะแต่ที่มันเต็มแล้วอ่ะต้องไปปลูกที่อื่นนะเพราะตรงเนี้ยไม่สามารถทำเพิ่มได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซิน่าจะติดแล้วแหละผมว่าเนี่ยไม่ได้แล้วครับต้องย้ายไปปลูกที่อื่นแล้วเดี๋ยวค่อยทำตอนรีเจนวันใหม่แล้วกันครับแล้วก็ energy ที่ผมใช้ไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นผมยังสามารถอยู่ได้อีกครึ่งนึงเลยนะก็คือได้คูณ2ไปครับในการขุดแร่แล้วก็จะได้เงินประมาณ10,000นึงเลยนะถ้าผมขุดแร่แบบเต็ม energy อ่ะต่อวันอย่างเงี้ยก็ใช้สเต็ปประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะเก็บของก่อนชึบวันนี้ก็เป็นการทัวร์เหมืองเรียบร้อยการหาเงินทำให้ดูทั้ง2อย่างเลยครับการทำอาหารให้ดูแล้วก็การไปเหมืองราคาสูสีกันเลยเนาะในการขายของอ่ะอาหารแล้วก็การลงเหมืองอ่ะพอๆกันเลยไงแต่อาหารอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช้ energy ตัวนี้นะเนี่ยเราจะเสียแค่2เท่านั้นนะครับในการเก็บผักทำนองนี้มันจะไม่เสียเหมือนการลงเหมืองไงเพราะว่าเราต้องไปทำตัวนี้ครับไอ้จอบไอ้ตัวเนี้ยให้ดีๆก่อนเนี่ยให้เป็นอีกเกรดนึงก่อนซึ่งผมต้องเก็บเงินครับประมาณ100,000อ่ะในการอัปเกรดบ้านเราก็จะได้จอบอันใหม่มาเดี๋ยวพาไปดูชึบเนี่ยจอบอันเนี้ยครับที่ผมต้องการนะน่าจะขุดแร่แค่2รอบอ่ะเนาะพังเลยไงแต่ถ้าผมใช้จอบไอ้ตรงเนี้ยที่ผมใช้อยู่อ่ะขุดต้อง4ทีเนี่ยกว่าจะพังอ่ะโคตรเศร้าโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้แล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับโคโมลิไลฟ์พาร์ทหน้าจะเป็นการเพิ่ม energy ตัวนี้ให้ดูครับแล้วผมก็จะขอจบซีซั่น1ของเขาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมว่าผมเต็มแล้วนะที่เหลือก็คืออัปเกรดบ้านไปเรื่อยๆให้เลเวล10อ่ะเดี๋ยวถ้าบ้านผมเลเวลเต็มอ่ะผมจะมาอัดอีกรอบครับพาร์ท11ก็คือพาร์ทสุดท้ายของซีซั่น1นี้แล้วครับเพราะว่ามันเต็มแล้วไงเดี๋ยวบ้านผมเต็มทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอัดให้ดูอีกรอบนึงนะหลังจากที่ผมหาเงินได้เยอะๆแล้วทำนองเนี้ยแล้วก็จะพามาอีกรอบไงหรือมีอีเวนต์ใหม่ๆเงี้ยผมก็จะอัปเกรดเกมนี้ต่อครับโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วกลับมาเจอกันพาร์ทสุดท้ายของโคโมลิซีซั่น1กันพาร์ทหน้าวันนี้ขอตัวไปขุดเหมืองก่อนเดี๋ยวเห็นปะยังขยันอยู่เลยหนูอะไปแล้วครับพ่อน่ารักดีเนาะแต่เขาไม่เปิดไฟบนหัวเขาอะต้องลงเหมืองอย่างเดียวไงถึงเปิดไฟสุดเศร้าเลย